วัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิชชิมณีนะครับถึงแม้ตำรวจมีความพยายามสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่า6ศพที่เกิดการฆ่าหมู่กลางกรุงเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นคนลงมือเองนะครับแล้วก็ใช้ไซยาไนด์เป็นสารที่ใช้มายาวางยาพิษแต่ว่าเชื่อว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยครับว่ามูลเหตุจูงใจมันจะมาจากไหนเรื่องเงิน10ล้านที่เป็นหนี้สินกันมันจะทำให้คนคนหนึ่งก่อเหตุรุนแรงได้ขนาดนี้เลยหรือไม่รวมถึงไซยาไนด์ก็ไหนว่ามีการควบคุมตั้งแต่คดีแอมไซยาไนด์กันมาแล้วทำไมไซยาไนด์ถึงกลายมาเป็นอาวุธสังหารในครั้งนี้นะครับวันนี้ถอดประสบการณ์จากทั้ง2ท่านที่ก็เคยร่วมทำคดีในลักษณะนี้มาก่อนนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ออสผมขออนุญาตแซวท่านบิ๊กโจ๊กนิดนึงนะครับผมครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบท่านรองโจ๊กไปเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมครับครับลองขึ้น CG ท่านรองโจ๊กให้ดูเลยนะมีชอช้าง2ตัวครับแต่ออกเสียงเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับเหมือนเดิมครับท่านรองอธิบายเล่าให้ฟังสักนิดนึงทำไมไปเปลี่ยนชื่อเติมชอช้างตัวนี้มีความหมายยังไงครับถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ฮะคือต้องกล่าวเรียกว่าชื่อผมที่เพิ่มชอช้างไปตัวเนี่ยพอดีมีพระที่ผมเคารพอะครับนะท่านก็บอกให้ผมเพิ่มนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ไปทำเมื่อทีเพราะไม่ว่างใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้พอช่วงนี้ผมว่างแล้วผมก็มีเรื่องนี้ด้วยนะท่านก็บอกว่าให้ไปเพิ่มชอช้างนะท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมเคารพแล้วท่านบอกไหมถ้าเติมชอช้างแล้วมันจะดีขึ้นยังไงครับท่านบอกว่าจะเป็นสิริมงคลกับผมมากกว่าเดิมนะผมอะไรก็ถ้าเป็นสิริมงคลผมก็ทำแต่ว่าหลักการของผมเนี่ยผมก็กล่าวเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าเปลี่ยนชื่อผมไม่เอานะเพราะผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ถ้าเพิ่มชอช้างตัวเดียวเนี่ยไม่ขัดข้องนะพระอาจารย์ท่านก็ให้ผมเพิ่มชอช้างตัวหนึ่งจริงๆท่านทักนานแล้วนานแล้วนานครับไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องปุ๊บโอ้หาวิธีทางท่านทักตั้งแต่ตอนผมไปอยู่สำนักนายกแล้วนะนี่เปลี่ยนมาได้กี่วันกี่เท่าไหร่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับไปเปลี่ยนที่บ้านเกิดที่คุณแม่นะไปเปลี่ยนที่บ้านคุณแม่ที่สงขลาที่สิงห์นครครับอำเภอสิงห์นครมีรับพระอาจารย์ท่านทักผมตั้งแต่ผมไปอยู่สำนักนายกแล้วนะแต่ผมก็พอได้กลับมาผมก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะฮะพอวันนี้อะไรที่เป็นมงคลผมก็ทำนะครับนะเพราะนั้นชื่อผมไม่ได้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนอะไรไปผมก็เอาเพราะว่ารอดูสมมติว่าถ้ารองท่านรองโจ๊กได้กลับมานะเป็นเพราะว่าเติมชอช้างเข้าไปจะได้ไปหาพระอาจารย์ท่านนี้โอเคนี่เป็นสีสันที่มาแซวกันช่วงต้นเชิญท่านรองโจ๊กอาจารย์ออสมาเนื่องจากว่าก็มีส่วนร่วมในการทำคดีแอมไซยาไนด์ด้วยกันด้วยถูกไหมครับทีนี้พอมันเกิดเหตุฆาตกรรม6ศพกลางกรุงเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งสองท่านถอดประสบการณ์เอาท่านรองก่อนมีข้อสังเกตคดีนี้ยังไงบ้างที่ตำรวจสรุปณวันนี้เนี่ยมีอะไรที่อาจจะเห็นต่างเห็นแย้งหรือเห็นสอดคล้องกันไหมครับคืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตวิเคราะห์เนี่ยนะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็ต้องเรียกว่าจากคดีนี้กับคดีแอมไซยาไนด์ที่ผมเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าจากการตรวจสารพิษนะก็ทางสถาบันจุฬาลงกรณ์ก็ยืนยันมาแล้วว่าเป็นแอมเป็นไซยาไนด์นะครับทีนี้ก็ต้องเรียกว่าลักษณะการตายแบบนี้นะครับนะก็เป็นการตายคือถ้าไซยาไนด์เนี่ยแน่นอนนะฮะมันมีการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับเรียกได้ว่าอยู่ท่าไหนก็ตายท่านั้นนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเราลือว่าสารไซยาไนด์เนี่ยครับนะมันเวลาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปจับที่น้ำย่อยนะในเซลล์นะมันจะไปจับน้ำย่อยในเซลล์นะทำให้คือเซลล์อันเนี้ยปกติเซลล์จะสร้างพลังงานนะสร้างพลังงานเพื่อไปผลิตออกซิเจนพอไปจับเซลล์ที่สร้างพลังงานเนี่ยมันก็ยับยั้งไม่ให้ผลิตออกซิเจนนะพอไม่ให้ผลิตออกซิเจนแต่ออกซิเจนมันยังมีค้างอยู่ในเลือดแต่เพียงแต่ว่าออกซิเจนมันถูกปิดกั้นโดยไปยับยั้งโดยสารชนิดนี้ไปยับยั้งไม่ให้ออกซิเจนมันไปหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอะไรครับเกิดปากเขียวนะเล็บเขียวมือเขียวมือดำต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงสดเอาหลักนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องผ่าชันสูตรอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยโชคดีที่เหตุเกิดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นการผ่าชันสูตรเนี่ยสามารถทำได้ทันทีเพราะว่าในกรุงเทพมีหมอนิติเวชพร้อมนะครับนะแต่สิ่งสำคัญวันนี้ก็ต้องไปไล่ต่อว่าสาเหตุการเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้ผมไล่ไปทีละประเด็น1ใน6คนเป็นคนจัดการเท่าที่ท่านรองโจ๊กดูจากพยานหลักฐานครับก็ไม่ติดใจอะไรในแง่นี้แต่ว่าแรงจูงใจ
ใช่ครับเงิน10ล้านหนี้สินจะล้างหนี้กันหลอกลงทุนกันอะไรเนี่ยนะท่านรองคิดว่ามันมีน้ำหนักมากพอไหมคืออย่างนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่ายังไม่ปักใจประเด็นนี้นะว่าเงิน10ล้านนี่ขนาดจะฆ่าขนาดนี้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำถ้าเป็นผลทำมาดีเองผมก็ต้องไปไล่ดูว่าในห้องนั้นเนี่ยมีคนมีใครเข้าบ้างนะห้องปิดประตูล็อกประตูไหมมีการไขประตูเข้าไปไหมใครอยู่ในห้องนั้นหรือว่าใครเข้าไปในห้องนั้นบ้างนะเพราะนั้นในต่างประเทศจะเห็นนะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขามีหน่วยหนึ่งเรียกว่ากองบังคับการวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์นะซึ่งบ้านเราไม่มีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกองบังคับการหรือว่าหน่วยงานที่วิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยสำคัญนะเพราะนั้นสาเหตุการกลาดยิงนะอันนี้มันต้องวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะว่าสาเหตุแรงจูงใจเกิดจากอะไรนะไม่งั้นเราไล่ต้นต่อไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อเราไล่ได้แล้วว่าแต่สิ่งสำคัญต่อไปคือเราต้องไล่ให้ได้ว่าไอ้ไซนาเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากไหนไปซื้อที่ไหนนะผมก็ไม่เชื่อว่าเอามาจากต่างประเทศผมเชื่อว่าต้องซื้อในแผ่นดินไทยเดี๋ยวกลับมาขยายความเรื่องไซนาแต่ท่านรองโจ๊กตั้งข้อสังเกต2ประเด็นก็คือเงิน10ล้านมันจะเป็นแรงจูงใจขนาดนั้นจริงหรือไม่ต้องไปสืบสอบให้มันชัดเจนมากกว่านี้ว่ามันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนกับ2ก็คือไซยาไนด์หามาได้อย่างไรเดี๋ยวจะได้ชวนคุยว่าตอนที่ทำคดีแอมไซยาไนด์มาเป็นยังไงอาจารย์ออสมีข้อสังเกตคดีนี้ยังไงบ้างครับยังมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคือคดีนี้ก็เหมือนกับคดีแอมไซยาไนด์ครับที่ท่านรองโจ๊กเนี่ยได้ให้อาจารย์ออสไปช่วยเจ้าพนักงานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าคดีแอมเนี่ยตัวอย่างเยอะมากแต่ว่าคดีนี้ตัวอย่างน้อยนะตรวจแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะครับแล้วก็เหมือนที่ท่านรองพูดก็ชัดเจนเพราะว่าในกรุงเทพทุกอย่างจะเร็วมากแล้วก็ศักยภาพในการตรวจเลือดจากศพจากน้ำในลูกตาหรืออะไรเงี้ยนะโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็หลายๆแห่งก็ทำได้พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบแล้วแหละนะครับส่วนลำดับของคนทำเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนแก้วน้ำหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่ชงชาหรืออะไรน่าจะเป็นคนเดียวนะครับอันนี้แต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้ออกมาแต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าตำรวจน่าจะเห็นลายนิ้วมือแฝงของ1ใน6คนนั่นแหละเพื่อจะมีน้ำหนักว่าใครเป็นคนทำใช่ฮะแล้วทีนี้ไซยาไนด์เนี่ยถ้าเราไปล้อกับคดีแอมนะเขาก็จะมีการหน่วงเวลานะฮะสาเหตุที่พูดคดีแอมเพราะท่านเป็นหัวหน้าแล้วก็เราก็ช่วยอยู่เมื่อวานก็ไปขึ้นศาลสู้กันนานมากเลยครับท่านทราบว่า4ทุ่มเลย4ทุ่มครับเมื่อวานก็6โมงครึ่งใช่นะฮะคือเหมือนคุณแด้ที่อุดรนะเขาก็รู้สึกอึดอัดลงไปห้องน้ำพยายามเอาน้ำล้างหน้าเขาไม่รู้ว่าเขาโดนอะไร อันนี้คือพยานที่ปั๊มน้ำมันบอกใช่ครับนั่นคือเขาโดนปริมาณน้อยแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไปเสียชีวิตที่บ้านเพราะว่ามันบล็อกไม่ให้เซลล์หายใจไม่มีออกซิเจนนะหัวใจล้มเหลวสมองนั่นก็ไปตอนนั้นคดีแอมเนี่ยโดยเฉลี่ยเคสคนที่เสียชีวิตหลังจากที่โดนวางยาแล้วเนี่ยถัดมาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะเสียชีวิตอาจารย์มีฉับพลันก็มีเช่นที่นครปฐมฉับพลันเลยคาเขียงนะครับก็คือความข้นสูงนะฮะความข้นหน่วงเช่นชั้นให้ไปแล้วแล้วชั้นเพ่นแล้วก็สักพักก็ค่อยเป็นเสียชีวิตครับแต่ตัวเนี้ยนะฮะคาดว่าน่าจะใส่เยอะนะครับเพราะตำแหน่งการเสียชีวิตมี2คนอยู่ในห้องนอนก็จะรถเดานะว่าน่าจะอึดอัดพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับเนี่ยอึดอัดมันเหมือนกับหัวใจปั๊มปกติแต่ไม่มีออกซิเจนเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดก็จะมีความเป็นกรดสูงนะคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินสูงเลือดก็มีแดงข้นแล้วก็สภาพศพเป็นสีชมพูนี่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ยังไม่เฉลยไซยาไนด์เนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วเป็นไซยาไนด์จากสภาพศพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันก็คือเดินไปข้างในห้องก็คือพยายามหาที่นอนเปิดแอร์อีกคนนึงก็อยู่ที่บริเวณห้องโถงนะครับห้องรับแขกแต่ว่ามี2คนอยู่บริเวณประตูจะเดานะอาจจะอึดอัดแล้วแหละแต่ว่าทีนี้ถ้าใส่ความข้นสูงเนี่ยการเสียชีวิตมันจะประมาณอยู่ประมาณ 1-3 นาทีขึ้นกับน้ำหนักตัวนะเช่นคุณวรวิทย์หนักเท่าไหร่ฮะ47ฮะ67ก็ใช้67มิลลิกรัมนิดเดียว67มิลลิกรัมนี่ก็คือฉับพลันประมาณ3นาทีแต่ว่าเวลาเขาใส่นะประมาณครึ่งช้อนชาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างฉับพลันเพราะนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของอาชญาวิทยาเหมือนที่ท่านรองบอกว่ามูลเหตุจูงใจทำไมคาดว่าคน1ใน5เนี่ยวางทุกคนเสร็จแล้วทำไมตัวเองถึงต้องตายไปด้วยเนี่ยตรงนี้ก็เป็น question mark นะฮะแล้วก็อีกโค้ดลับอันนึงก็คือยาอะไรงูหมายเลข7 อะไรเงี้ยให้ไกด์ไปซื้อเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ของซูวิเนียร์ที่ต้องการจากเมืองไทยนะเพราะว่ายางูหมายเลข7เองเนี่ยก็สรรพคุณก็คือถอนพิษ
มันก็สตอรี่มันคล้ายๆกับของแอมนะครับท่านครับเพราะแอมเนี่ยเขาก็จะมีโซเดียมไทโอซัลเฟตยาถอนพิษเช่นกันนะฮะซึ่งสั่งซื้อออนไลน์แต่อันนี้คือใช้ไกด์ไปซื้อแต่ปรากฏว่าคนซื้อยางูหมายเลข7ไม่ใช่คนที่คาดว่าจะเป็นคนสายว่าเป็นคนวางใช่คนละคนดันเป็นคนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปริศนาอยู่เพราะว่าถอนพิษจะมาถอนพิษอะไรหรือว่าซื้อเพื่อเอาไปฝากทางบ้านนะเพราะนั้นปริศนาตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปส่วนมูลเหตุในเรื่องของการล้างหนี้เหมือนกับคดีแอมไซยาไนด์ก็คือเป็นหนี้ค่าเลยแต่แอมเขารอดนะฮะอันนี้คือเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายตามใช่ฮะแล้วก็ของมูลค่าก็พอๆกับแอมนะ10ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่าที่ท่านลองวิเคราะห์ไหมเพราะว่าท่านเจอคดีใหญ่ๆมาเยอะมันมีน่าจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้ท่านรองโจ๊กเคยพูดคดีแอมว่ามันมีงานวิจัยของ FBI ว่าผู้หญิงจะใช้วิธีการล้างหนี้ด้วยใช้ด้วยการวางยา มากกว่าอันนี้มันฟ้องโดยสถิติถูกไหมครับสถิติครับเป็นผลงานวิจัย FBI พอมาเคสนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะว่าเป็นคนที่วางยาท่านลองวิเคราะห์พฤติกรรมยังไงกับการใช้คืออย่างนี้นะฮะของแอมเนี่ยเขาฆ่าแล้วเขาล้างหนี้ตัวเองทั้งหมดนะแต่เขาเนี่ยอยู่ไงแต่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนวางยาแล้วตัวเองตายด้วยเนี่ยอันนี้มันต้องไปไล่ให้ได้ว่าการกระทำแบบนี้มันมีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกไหมนะครับเพราะว่าคนวางยาก็ฆ่าตัวตายไปด้วยก็กินไปด้วยแต่แอมเนี่ยเขาไม่ได้กินแอมเนี่ยเขาต้องการฆ่าทุกคนที่เขาเป็นหนี้เพราะเขาไม่ต้องการจะใช้หนี้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของงานสืบสวนที่ต้องขยายผลให้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ประชาชนต้องการรู้นะครับว่า เป็นเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็วันนี้พอเราไล่ได้แล้วว่าลายมือแฝงซึ่งมันตรวจเร็วอยู่แล้วแหละนะครับว่าเกิดจากผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นคนชงก็ต้องไปไล่ต่อให้ได้ว่าที่ชงเนี่ยนะแล้วตัวเองก็กินด้วยเนี่ยนะเพราะปกติหลักมนุษย์ปกติถ้าจะวางยาอื่นตัวเองมันต้องไม่กินถูกไหมครับนะแต่นี่ตัวเองก็ฆ่าตัวเองไปด้วยนะแต่ผมมองว่า เรื่องปริมาณเงิน10ล้านเนี่ยสำหรับถ้าที่ดูนะทุกคนเนี่ยมีฐานะหมดนะครับมันไม่ใช่ปริมาณเงินที่มากถึงขนาดที่จะลงมือฆ่านะครับมันน่าจะมีปมอะไรกันใช่ครับอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนของนครบาลต้องไปดำเนินการนะครับแล้วก็เราก็อย่าลืมว่ามันมีความผิดปกติในแง่ที่ว่าบางคนเนี่ยเข้ามาถึง17ครั้งนะอันนี้มันต้องย้อนไปเรื่องอะไรครับวันนี้มันต้องย้อนไปเรื่องนี้มันจะบ่งชี้หลายเรื่องนะครับนะเราต้องดูว่า1นะครับอันนี้เราต้องไปแก้เลยนะครับต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างที่ต้องไปแก้นะครับหนึ่งแก้เรื่องอะไรนะหนึ่งการเข้าออกประเทศวันนี้เราจะลืมว่าเข้าออกประเทศไทยเนี่ยวันนี้นะครับเรามีคนเข้ามากกว่าคนออกเข้า 300,000 ออก 250,000 อีก 50,000 ไม่ไปไหนถูกไหมครับวันนี้อย่าลืมครับแล้วเรายิ่งเปิดฟรีวีซ่ายิ่งไปกันใหญ่ผมไม่ได้ว่านโยบายผิดนะครับแต่เมื่อจะทำฟรีวีซ่ามันต้องมีมาตรการ1 2 3นะวันนี้เราอย่าลืมว่าเราทำฟรีวีซ่าเพื่อจะเอานักท่องเที่ยวเอารายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้ถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีมาตรการมาตรการคืออะไรครับพอเราอยู่เราไปยกเลิกเราไปทำฟรีวีซ่านะฟรีวีซ่าแน่นอนสิ่งสำคัญคือสถานทูตนะไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมประวัตินะที่ไปที่มาได้ละก็หวังพึ่งอะไรครับหวังพึ่งการตรวจคัดกรองของตม.ในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการตม.เก่านะครับวันนี้เราอย่าลืมว่าระบบเทคโนโลยีของตม.เนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องพูดตรงๆต้องพูดให้สังคมรู้คือระบบไบโอเมตริกเราเนี่ยเราไม่สามารถตรวจเก็บข้อมูลชีวภาพม่านตาใบหน้าได้นะเราเพียงแต่ว่าดูว่าชื่อกับพาสปอร์ตตรงกันหรือเปล่านะทีนี้ถามว่าอะไรครับถ้าคนร้ายไปเปลี่ยนชื่อมาว่าจากไมเคิลเป็นจอห์นนี่เราก็ตรวจไม่ได้แล้วทั้งที่ชื่อเดิมคือไมเคิลนะเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลชีวภาพไว้ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถามว่าวันนี้นะครับนะเมื่อเราไปทำแบบนี้มันจะส่งผลคืออะไรครับถ้าไปฟังดูนะครับกลุ่มนี้เขาบอกว่าเดิมเขาจะนัดเคลียร์ที่ญี่ปุ่นใช่แต่เข้าไม่ได้ก็เลยมาไทยเพราะอะไรครับไทยเข้าง่ายถูกไหมครับก็เลยมาฆ่าที่เมืองไทยเพราะไทยเข้าง่ายถูกไหมครับนะอันนี้คือปัญหาเพราะนั้นวันนี้การเข้ามันต้องไล่ตั้งแต่การเข้าประเทศการเข้าประเทศมันมี2ส่วนความมั่นคงนะกับความมั่นคงก็คือความปลอดภัยแล้วเศรษฐกิจนะครับวันนี้
เราต้องใช้ให้เราต้องเอานักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้าประเทศแล้วมาจับจ่ายใช้สอยแต่ไม่ใช่มาแล้วมาก่อเหตุนะครับวันนี้เราต้องดูนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าดูไบมากกว่าสิงคโปร์แต่ถามว่าระบบคัดกรองของดูไบสิงคโปร์เขายอดเยี่ยมถูกไหมครับเราเนี่ยมันต้องพัฒนาแบบนี้เหมือนกันนะครับผมต้องอธิบายว่าหน้านี้เป็นหน้าโลหน้าโลเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาเอานักท่องเที่ยวเข้าหน้าโลเราต้องเอาเวลาช่วงนี้ไปทำอะไรครับเอาเวลาช่วงนี้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะอ่าวนางทะเลแหวกมาหยาต้องไปฟื้นฟูใช่ไหมครับเพราะว่าการที่นักท่องเที่ยวเป็นหน้าโลเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนะมันต้องทำอะไรช่วงนี้พัฒนาเทคโนโลยีอย่าลืมว่าตอนโควิดเนี่ยเราไม่ได้สนใจพัฒนาเทคโนโลยีถูกไหมครับวันนี้เทคโนโลยีมันถูกไหมครับวันนี้อันนี้คือปัญหาพอเราไปทำฟรีวีซ่าวันนี้เห็นไหมครับสหรัฐอเมริกาประกาศว่าประเทศไทยเราเป็นฮับของการก่อการร้ายนะเรากลายเป็นแหล่งพักพิงไปก่อร้ายที่อื่นแล้วมาพักพิงประเทศไทยนะครับกลายเป็นแหล่งพักพิงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความไม่ปลอดภัยอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยว มันเกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนไทยที่หาเช้ากินค่ำด้วยนะครับเพราะเหลือว่าวันนี้เราไปดูสถิติได้นะครับคนเข้ามากกว่าคนออกเข้ามา 300,000 ออก 260,000 อีก 40,000 ไปไหนอีก 40,000 ก็คืออะไรครับพวกโอเวอร์สเตย์สมัยผมเป็นผู้จัดการตม.เนี่ยผมปราบจนโอเวอร์สเตย์เนี่ยเป็นศูนย์อยู่ผิดกฎหมายถามว่าคนร้ายเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำให้หมดจากโลกนี้ได้แต่เราทำให้เขาเนี่ยกลัวไม่กล้าเข้ามาในประเทศไทยได้นะโดยการควบคุมการบาลานซ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับความปลอดภัยครับทีนี้มันต้องชั่งน้ำหนัก2ประเด็นนะคือทำไมเขาเข้าญี่ปุ่นไม่ได้นี่เห็นไหมครับแล้วมานัดกับที่ประเทศไทยกับ2ก็คือไซยาไนด์ที่ท่านรองโจ๊กก็เชื่อว่าหามาจากประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวพักครู่เดียวจะมาคุยขยายความกันตรงนี้ว่าจากคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้การหาซื้อไซยาไนด์ยากเลยเหรอทำไมยังเอามาจัดการกับทั้ง6คนนี้ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกกับเหตุฆาตกรรม6ศพกลางกรุงนะครับอาจารย์ออสหลังจากมีเคสแอมไซยาไนด์แล้วไซยาไนด์เนี่ยมันหาซื้อได้ยากมากขึ้นไหมเท่าที่อาจารย์สำรวจตอนนี้คุณแอมที่เป็นข่าวแล้วพอเปิดเผยได้ก็คือมีการสั่งซื้อแก๊ปเอามาส่งเลยนะฮะถึงบ้านเลยขวดสีขาวฝาสีแดงปริมาณก็คือ500กรัมกระปุกละประมาณ 2,000 บาท1กรัมค่าคนได้ประมาณ4คนนะครับ 4-5-20 ก็คือ 2,000 คนครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยไซยาไนด์ชีวิตมีค่า1บาทถ้าเทียบกับกระปุกที่ซื้อนะครับกระปุกละนะฮะ 2,000 ใช่ฮะประมาณโดยเฉลี่ยคือบ้านเรามีปัญหาเหมือนท่านรองพูดชัดเจนตั้งแต่เคสที่ราชประสงค์ตอนที่มีระเบิดคนร้ายเมอร์รี่ยูสฟูอเดมคาราดักเข้ามานั้นมาหาของในบ้านเราทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเนี่ยนักข่าวไปตามจนในที่สุดมาถามอาจารย์น้อยจะว่าปฏิบัติต่อก็กลายเป็น TATP คือไตรไอโซนไตรเปอร์ออกไซด์คือระเบิดเปอร์ออกไซด์อันนี้ก็เหมือนกันจะนัดมั่นใจโดยส่วนตัวเพียงส่วนตัวนะครับว่าไม่ได้เอามาจากเวียดนามหรอกก็คือมาหาที่นี่แหละแล้วทีนี้คนแค่6คนเนี่ยนะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะมันก็ใส่ซองหรืออะไรก็ได้ตอนนี้ตำรวจก็คิดว่าน่าจะพยายามหาตัวกระปุกบรรจุนะตัวบรรจุมันอ่ะไม่เจอก็ตรงนี้ไม่รู้เพราะว่าตำรวจไม่ได้เผยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีตอนนี้มันไปค่อนข้างเยอะมันจะมีเครื่องตรวจที่เป็นมือถือเป็น portable นะครับเขาเรียกว่าเลเซอร์รามานนะทราบว่าพิสูจน์หลักฐานซื้อมาใหม่ล่าสุดมีแล้วราคา2ล้านกว่าบาทที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีนะครับถ้าเราไปต่างประเทศครับคุณวรวิทย์ผมไปออสเตรเลียเนี่ยสุนัขดมสุ่มนะฮะเขาตรวจไม่หมดหรอกแต่สุนัขมันจะเร็วครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บมันเห่าแกะปึ๊บจิ้มเจอคร่าวๆล็อกเลยเข้าตรวจละเอียดแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะนัดไปจีนล่าสุดไปที่ฮาบินนะฮะแค่บินจากเซี่ยงไฮ้ไปฮาบินตรวจกันเองภายในประเทศจีนนะฮะคนจีนยังโดนขนาดในประเทศนะในประเทศพลเมืองของเขายังโดนหนักเขาเข้มงวดมาก แต่บ้านเราเนี่ยคืออะไรก็สบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราต้องมองในภาพแล้วว่าเอ๊ะทำไมมาตายที่บ้านเราเลือกบ้านเราแล้วกลางกรุงด้วยฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปสรุปว่าเป็นประเด็นเขามีปัญหาส่วนตัวกันเองมันไม่ใช่เรื่องความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องมาจะมาก่อเหตุให้คนอื่นไม่ปลอดภัยตามไปด้วยสรุปแค่นี้อาจารย์ออสคิดว่าไม่พอต้องถอดบทเรียนด้วยแล้วทำไมเขาถึงเลือกประเทศเราทำไมเขาถึงมาหาไซยาไนด์ในบ้านเราก็
กรุงเทพก็หาได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ขายออนไลน์แล้วก็แม้แต่สั่งแก๊ปหรือสั่งอะไรตอนนี้คิดว่าฝ่ายสอบสวนก็น่าจะมีข้อมูลบ้างละตอนนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมาจากร้านค้าไหนก็ลองปัญหามันอยู่ตรงไหนการควบคุมไซยาไนด์เนี่ยคือตั้งแต่ผมทำไปดีนะครับนะผมก็คุยกับอธิบดีกรมโรงงานท่านที่น่าจะลาออกไปแล้วนะคืออย่างนี้ปัญหาก็คือว่าหนึ่งกฎหมายมันเก่าแล้วมีช่องโหว่กฎหมายอันนี้ก็คือว่าอย่างนี้นะฮะกรมโรงงานเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแล้วกันนะฮะในการที่จะอนุญาตนะครับให้นำเข้าเนี่ยไซยาไนด์นะทีนี้ไซยาไนด์เมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยครับวัตถุประสงค์เดียวคือใช้ในโรงงานใช้ทดลองใช้วิจัยแต่เอาไปขายต่อไม่ได้นะผิดวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่าใครก็ตามครอบครองไซยาไนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 แต่ทราบไหมว่ากฎหมายนี่เขียนว่าไงต้องครอบครองตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปมันไม่มีใครครอบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าใครที่ครอบครองแค่เวลาฆ่าคนเนี่ยมันเป็นกรัมมันไม่กรัม2กรัม3กรัมใช่ไหมครับก็อะไรครับก็แสดงว่าไอ้คนครอบครอง2กรัม3กรัมมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับอันนี้คือช่องโหว่ของกฎหมายนะฮะสองเหมือนกันนะครับนะเทรดเดอร์คนไหนที่นำเข้ามาถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่นเอาไปขายต่อไปแอบขายนะครับก็โทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะส่วนนี้เนี่ยผมทำคดีเนี่ยผมก็ไล่บี้กรมโรงงานนะครับก็คุยทิพย์ดีเลยว่าท่านทำไมท่านไม่แก้กฎหมายอ่ะแล้วท่านมีมาตรการสายตรวจไหมนะกรมโรงงานเนี่ยก็ต้องมีมาตรการสายตรวจก็ต้องตรวจเช่นตรวจทุกเดือนตรวจเป็นวงรอบว่าอ้าวคุณนำเข้ามาเนี่ยใช้ไปเท่าไรใช้ไปเท่าไรถูกไหมครับหายไปไหนถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่มีการดำเนินการสมัยตอนผมทำคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยผมไล่ถึงเจ้าที่กรมโรงงานนะว่าใครมีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่157นะแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายมันไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมายตรงนี้มันเป็นช่องโหว่วันนี้บ้านเราเนี่ยนะครับขายกันง่ายไปหมดตัวไซยาไนด์อย่าลืมนะครับว่าไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายประเภท3ซึ่งอันตรายมากนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงครับวันนี้อันนี้คือช่องโหว่แรกนะครับนะของเรื่องไซยาไนด์นะช่องโหว่อันที่2ก็คืออะไรครับช่องโหว่กฎหมายของระบบการสอบสวนระบบการตรวจชันสูตรพลิกศพอันนี้ผมจากการที่ผมทำงานนะฮะวันนี้ในกฎหมายเนี่ยเราเขียนว่าเราการแก้กฎหมายว่าการตายเนี่ยนะเราจะต้องชันสูตรพลิกศพก็คืออะไรฆ่าตัวตายอะไรตายผิดธรรมชาติอ่ะโอเคการตายโดยไซยาไนด์เรียกว่าการตายโดยผิดธรรมชาติกฎหมายบอกว่าให้พนักงานสอบสวนกับหมอร่วมกันตรวจชันสูตรพลิกศพแต่กฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะครับอันนี้ต้องไปแก้นะกฎหมายไม่ได้เขียนหรอกว่าการชันสูตรพลิกศพต้องทำยังไงต้องผ่าศพหรืออะไรต่างๆกฎหมายไม่ได้เขียนนะครับเอาทีนี้ถามว่าจะเป็นคดีเห็นไหมครับคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยนะที่รอดๆมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอยู่บ้านนอกนะพอญาติพบศพนะพอพนักสวนส่งศพไปยังหมอแพทย์ประจำตำบลหมอนิติเวชต่างจังหวัดแทบไม่มีแพทย์ประจำตำบลเขาก็จะดูแล้วเขาจะออกรายงานตามความเห็นของพนักสวนนั่นแหละนะเช่นพนักสวนเขียนไปว่าตายเพราะหัวใจล้มเหลวแพทย์ตำบลเขาออกว่าหัวใจล้มเหลวถูกไหมครับไม่ได้ผ่าอะไรเขาไม่ได้ผ่าพอเขาไม่ได้ผ่าอย่าลืมนะครับว่าอันนี้มันคือช่องโหว่กฎหมายเพราะเราบอกว่าให้ชันสูตรพิสูจน์ร่วมกันแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรต่อเพราะนั้นมันก็ต้องออกมันเลยทำให้เคสของแอมเนี่ยมันไล่มาถึง14มันรอดมาได้เลยเห็นไหมครับมันแล้วถ้ามาความแตกเอาเคสท้ายความแตกถามว่าถ้าผมกับอาจารย์ออสไปลงไปทำก็ต้องมีศพที่20 30 40ไปต่อเรื่อยถูกไหมครับเพราะอะไรครับนี่คือช่องโหว่ทีนี้อย่าลืมนะฮะว่าบางทีญาติบอกไม่ติดใจใช่ไหมจบทีนี้ถ้าญาติบอกไม่ติดใจเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมฮะหมอก็ต้องผ่าถูกไหมครับเพราะว่าคือถ้าไซยาไนด์เนี่ยถ้ามีดไม่กรีดนะครับไม่เห็นเลือดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเห็นเลือดเนี่ยก็ต้องส่งให้หมอนิติเวชถ้ายังไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ลำบากแต่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยอย่างนี้เร็วเห็นไหมครับลงมาลุมสกรรมเป็นแถวแล้วหมอนิติเวชพร้อมอันนี้คือช่องโหว่ของกฎหมายที่ต้องไปแก้ซึ่งผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะต้องไปคือวันนี้ต้องถามว่าจะแก้ยังไงก็ต้องคุยกับกระทรวงสาธารณสุข
นะว่าเราจะแก้กฎหมายกฎหมายมันออกตั้งแต่ปี43นะครับวันนี้กฎหมายมันล้าหลังยังดีที่เคส6ศพเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบชัดเจนชัดเจนแล้วก็อยู่กลางกรุงฉะนั้นนิติเวศจุฬาเนี่ยพร้อมอยู่แล้วโดยพื้นที่ที่มันเกิดเหตุมันเป็นความรับผิดชอบของนิติเวศของจุฬาอยู่แล้วเนี่ยนะแต่พอท่านนายกลงไปรัฐมนตรีมหาไทยลงไปบอกเอ้ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องความไม่เชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สรุปแบบนี้ท่านรองคิดว่ายังไงการสรุปคืออย่างนี้ปัญหามันแค่นี้สมัยของเขาไม่เกี่ยวกับเราสมัยผมทำงานเนี่ยก็จะรับคำสั่งแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ว่าวันนี้ผมพูดเนี่ยนักประชาชนแล้วกันนะคืออย่างนี้คือวันนี้บ้านเมืองมันต้องโปร่งใสนะครับนะต้องพูดให้ประชาชนเขารู้วันเดียวแล้วต้องไปแก้นะวันนี้ถามว่าถ้าโยมตีลงไปเนี่ยมันไม่เป็นโทษหรอกแต่มันไม่มีประโยชน์นะครับถามว่าท่านจะลงไปทำไมนะท่านบอกว่าท่านสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นที่ท่านต้องสร้างเนี่ยท่านต้องสร้างอะไรครับท่านต้องไปดูว่านักท่องเที่ยวเข้าประเทศมา 300,000 แล้วออกไปแค่ 250,000 ไอ้ 50,000 มันอยู่ไหนอันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นนะคดีวิ่งราวทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นนะคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยมันต้องปราบท่านไปเพิ่มเทคโนโลยีของตม.อันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นแต่การที่ท่านมานั่งโต๊ะเหตุเกิดเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับนะมันไม่เป็นโทษแต่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องเรียนต่อว่าถามว่าทำไมเขาถึงเลือกประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายออกง่ายนะครับวันนี้ก็ถึงเข้ามาประเทศไทยหมดนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจะเจอหนักกว่านี้ซ้ำจากข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับนะทั้งวันนี้เราไปดูเลยครับมีหมู่บ้านรัสเซียหมู่บ้านจีนวันนี้ไปดูนะคนไทยจะเดินผ่านหน้าหาดเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยทั้งที่เราเป็นเจ้าของประเทศถูกไหมครับวันนี้หลักการเราต้องทำให้คนไทยมีเหมือนสมัยก่อนเหมือนตอนผมอยู่เนี่ยผมลงไปเชียงใหม่จะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยจีนเทาจีนดำเนี่ยมาซื้อที่ดินในเชียงใหม่เยอะมากแล้วสร้างหมู่บ้านนะสร้างมหาลัยนะพอผมไปตรวจสอบจับกลุ่มใช้โนมินีหมดดำเนินคดีหมดก็ยึดที่ดินกลับมาเป็นของเชียงใหม่เหมือนเดิมนะดำเนินคดีคนจีนดำเนินคดีคนไทยที่เป็นนอมินีนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าวันนี้จีนเนี่ยเขามองว่าเชียงใหม่เนี่ยมันใกล้ประเทศไทยมันใกล้จีนบินมาเรียนได้ทำไมทีนี้ถามว่าคนจีนเราไม่ว่าถ้ามาแล้วมาจับจ่ายใช้สอยถูกต้องเงินภาษีเข้าประเทศนะครับเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนะวันนี้ถามว่าการที่มาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมันไปบอกไม่ได้ถูกไหมครับเพราะวันนี้เราต้องยอมรับเราต้องเอาความจริงมาบอกว่าอันนี้เราต้องไปแก้ไขนะถ้าเราปล่อยให้เข้าถึงเมืองหลวงเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนักท่องเที่ยวใครจะมาเที่ยวนะแต่เราจะไปบอกว่าเรื่องส่วนตัวอย่าไปบังคับเจ้าที่เขาให้ไปพูดนะตามที่ต้องการว่าเฮ้ยเป็นเรื่องส่วนตัวผมเองสมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ผมก็ไม่พูดนะนะสั่งมาผมก็ไม่พูดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือเราต้องเปิดนะแล้วเราไปแก้สมมติว่ามันเกิดเหตุวันนี้เราต้องไปแก้ต้องไม่มีเหตุ2เหตุ3แล้วเห็นไหมครับสมัยผมทำคดีแอมไซยานายเนี่ยนะกับอาจารย์ออสท่านก็อยู่พอผมทำผมบี้หนักไม่มีโรงงานไหนกล้าลักไก่มาขายไซยานายก็หายไปแป๊บนึงหายพักนึงพอวันนี้พอเราไม่บี้หนักเอามาใหม่ละถูกไหมครับเต็มอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับเต็มอินเทอร์เน็ตวันนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกรมโรงงานต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเอาตำรวจไปช่วยครับอาจารย์ออสช่องโหว่ไซยานายมันอยู่ที่ไหนคือเดี๋ยวผมสรุปแบบนี้ก่อนนะไซยานายเนี่ยนำเข้า 100% ถูกไหมนำเข้าครับเป็นสารสังเคราะห์ประเทศไทยไม่ได้ผลิตเองนะชื่อเต็มๆคือโพแทสเซียมไซยานายมีโพแทสเซียมด้วยแล้วคนที่ได้รับอนุญาตนำเข้าถูกต้องก็คือพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมพวกถลุงเหล็กเชื่อมชุบเหล็กเรื่องเครื่องเงินอันเจ้าภาพหลักในการควบคุมจึงต้องเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตรายถูกไหมแล้วคนเหล่านี้ก็จะเอาไซยานายในปริมาณน้อยมาแบ่งขายเอาไหมครับจะมีกลุ่มนึงเขาเรียกว่าร้านขายสารเคมีพันตัวนี้จะต่ำกว่า100กิโลตัวนี้ก็จะมีกฎหมายเขาเรียกอลูมอลลอยให้นำเข้ามาขายได้ที่ท่านรองบอกนะเมื่อสักครู่เนี่ยพวกนี้เป็น e userอ๋อถ้าจะเป็นพวกเคสโรงงานคือเกิน100ใช่เกิน100คือต้องขอบริญาตถ้าต่ำกว่า100จะเป็นยังไงอาจารย์โอ้กำนวนน้อยก็อยู่ตามร้านขายสารเคมีพันอยู่ออนไลน์ไม่แล้วหมายถึงว่าพวกต่ำกว่า100เขาก็เอานำเข้ามาเหมือนกัน
จอร์นมินไม่แน่ใจว่าแบ่งยังไงมันไปซื้อต่อกันมายังไงมาจากกลุ่มที่เอาเกินร้อยหรือเปล่าจอร์นไม่รู้แต่ว่ากลุ่มต่ำกว่า100เนี่ยร้านขายเคมีพันน่ะเยอะตอนนั้นน่ะมีดาราซื้อไปจะไปฆ่าตัวเงินตัวทองได้ที่ท่านลองเรียกมาสอบนะนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ก็ขนาดซื้อได้จะมาฆ่าตัวเงินตัวทอง สรุปเส้นทางมันเป็นอย่างนี้คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำเข้าปริมาณอาจจะเกินร้อยเพราะฉะนั้นต้องมีใบอนุญาตใช่ครับเสร็จปุ๊บพวกร้านเคมีพันต่างๆที่ขายเนี่ยที่มาขายเป็นรายย่อยอีกทีเนี่ยก็อาจจะไปซื้อมาต่อมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตด้วยต้องขออนุญาตแม้ว่าปริมาณจะต่ำกว่าคืออย่างนี้คือใครจะครอบครองเนี่ยต้องขออนุญาตเอาผมใช้พูดอย่างนี้แต่ว่าคืออย่างนี้ในรายละเอียดทางลึกเนี่ยผมอาจจะไม่มีความรู้แต่ว่าเอาหลักว่าไซยาไนด์เนี่ยนำเข้าต้องขออนุญาตครอบครองต้องขออนุญาตนะแต่การครอบครองนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัยโรงงานทำในโรงงานแต่นี่ว่าถ้าใครก็ตามครอบครองนะครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วกันนะกฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดนะแต่ว่ากฎหมายบอกไว้ว่าจะต้องครอบครองเนี่ยนะตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะจึงจะเป็นความผิดก็เป็นสิ่งมงบอกว่าถ้าใครครอบครอง2กรัม3กรัมมันก็เป็นช่องว่างของกฎหมายมันก็ไม่เป็นความผิดอันนี้ถึงไปเอาโทษเขาไม่ได้สมัยผมทำคดีใช่ไหมครับคือจะไปดำเนินคดีเขาก็เป็นคดีไม่ได้เพราะมันครอบครองแค่ถึง100ถึง100กิโลกรัมแล้วที่ถามว่าใครมันจะครอบครอง100กิโลกรัมล่ะเอาสมมติว่าอาจารย์ออสไปซื้อทางออนไลน์จะไปซื้อ100กิโลกรัมทำไมเพราะมันแค่ 3-4 กรัมก็ตายแล้วตายเป็นพันศพอ่ะแต่ทีนี้คนที่ซื้อปริมาณน้อยๆซื้อจากร้านเคมีพันที่เอามาขายต่อเนี่ยอาจารย์ออสผิดตรงนั้นนะนี่ไอปริมาณนิดเดียวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมนอกจากเอามาทำร้ายคนหรือถ้าเราสันนิษฐานได้เลยถ้าคนซื้อแค่นี้เนี่ยเอาไปทำร้ายคนแน่ๆก็ทำความสะอาดเครื่องเงินโพแทสเซียมไซยาไนด์จะเป็นผงสีขาวนะครับแต่ว่าบางร้านก็ฉลาดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจจับก็จะดูลักษณะเป็นผงก็เอามาละลายน้ำเนี่ยละลายน้ำก็เป็นน้ำไซยาไนด์เขาเรียกโพแทสเซียมไซยาไนด์โซลูชันนะประชาชนทั่วไปซื้อก็เอามาทำความสะอาดเครื่องเงินชุบโลหะอะไรประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าแฝงก็คือฆ่าสัตว์เลื้อยคลานในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีคนที่ซื้อมาไม่ได้คิดจะไปทำร้ายใครแต่มันก็เป็นช่องโหว่ได้เหมือนกันเข้าถึงได้ง่ายเกินนะครับในห้องแลบมหาวิทยาลัยไม่ต้องพูดถึงอันนี้มีมาตรการนะฮะห้องแลบอาจารย์น้อยก็มีแต่ว่าเราทำในเรื่องของการวิจัยอย่างเดียวนะครับแล้วก็คนที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันฆ่าคนหรืออะไรก็ใช้ในวัตถุประสงค์ตัวเองโรงเชื่อมเหล็กนี่มีทุกที่นาฏศิลป์เนี่ยไปถามคนที่ทำความสะอาดไอ้ชดาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ใช้อยู่แต่เขาไม่รู้เขาจะเขียนเป็นชื่อทางการค้าแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือโพแทสเซียมไซยาไนด์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้เหมือนเคสคุณแอมเนี่ยทางฝ่ายสืบของท่านรองค้นหมดเขาค้นข้อมูลมีความรู้เยอะแยะรู้ว่ามันจะทำยังไงบ้างต้องมีการศึกษาพอสมควรเคสเวียดนามก็เช่นกันใช่ครับก็ต้องศึกษาไม่งั้นคนทั่วไปจะไม่รู้นะฮะว่ามันทำหน้าที่ในการฆ่าแต่พอมันเป็นเคสเวียดนามเนี่ยเขาจะหาจากไหนก็ต้องมีข้อต่อหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์คิดยังไงว่าออนไลน์ครับเมื่อคืนเดี๋ยวเราก็ค้นอยู่ก็เต็มสั่งออนไลน์ได้มันก็ดูไม่ได้ยากมากนะแล้วก็การนำเข้าแบบผิดกฎหมายเช่นดีแคลร์เป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแป้งมันสำปะหลังเป็นอะไรซิลิก้าเจลเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยระบบเหมือนท่านรองพูดมันคือรับภาพใหญ่ละแล้วก็ตม.เราก็ไม่ได้ตรวจอะไรละฮะแต่อาจารย์ออสก็ให้น้ำหนักไปในทางว่ามาจัดหาในประเทศไทยแน่นอนครับเขาไม่เอามาแน่หรือถ้าเขาจะนำเข้ามามันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะว่าทำไมเราตรวจไม่เจอที่เขาสามารถเอาเข้ามาได้1 ซอง 1 ซองพลาสติกเนี่ยก็6ศพสบายอยู่แล้วก็คือ1ช้อนโต๊ะครับนะใส่เข้ามาในซองคือถ้าไม่ตรวจไม่มีสุนัขดมนะฮะหรือไม่สุ่มตรวจแล้วเจอเห็นผมขาวๆเอ๊ะสงสัยก็เอาเลเซอร์รามานจิ้มเนี่ยมันแล้วมันก็พูดยากว่าคนเข้ามาแต่ละวันเยอะมากนะครับท่านเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างแล้วก็ทำไมต้องเลือกเมืองไทยทำไมมันเข้าง่ายนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่เขาเรียกว่าเสรีอะไรที่หาไม่ได้หาได้ในเมืองไทยใช้คำพูดนี้แล้วกันยาเสียสาวยาอะไรต่างๆครับนะแม้แต่เคสถ้าเราย้อนเคสนะของคนไทยเองที่นนทบุรีที่โดนวางยาที่ขวดน้ำอันนั้นก็ไซลาซีนยาสลบช้างช้างม้าวัวควายซึ่งเป็นของสัตวแพทย์ก็ยังมีแล้วไปฉีดใส่ขวดน้ำหลุดรอดมาได้ใช่อันนั้นอาจารย์เราก็ตรวจแล้วเจอไซลาซีนลงมาก็ตรวจแต่ตัวนั้นไม่ตายก็คือสลบเพื่อปลดทรัพย์แต่ตัวนี้ไซยาไนด์เนี่ยค่อนข้างพอสมควรแล้วก็มันเกิดเหตุนะที่เป็นข่าวโด่งดังคุณแอมเวียดนามแล้วก่อนหน้านี้ล่ะที่ไม่รู้อีก
ใช่แล้วเคสที่ท่านรองให้ผมไปช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานอีกคดีนึงเนี่ยไม่ได้ใช้ไซยาไนด์นะครับที่ชุมพรชุมพรครับตอนนั้นใช้อาร์เซนิกสารหนูครับต้องห้ามเหมือนกันก็สารหนูก็ใช้ทั่วไปนะก็ฆ่าเพื่อเอามรดกเห็นไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นมีกลิ่นตอนนั้นก็ใช้อีกเทคนิคหนึ่งในการตรวจก็ช่วยเจ้าพนักงานเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมันเป็นของคลาสสิกที่ใช้ในการฆ่าคนตายมานานตั้งแต่อีเคสอินเดียแล้วเวียดนามแล้วถ้าเราไปดูเคสดีๆก็มีเรื่องคลาสสิกเหมือนแอมเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะนั้นเขาก็มีมูลเหตุจูงใจเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ทำบ้านเขาก็เลือกบ้านเราแล้วมาเลือกจังหวะเหมาะมากเลยนะกำลังไต่สวนเรื่องคุณแอมคุณแอมพอดีคือฉะนั้นจะไปสรุปง่ายๆว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูช่องโหว่ของเราด้วยตอนท่านรองเป็นผู้การตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยฮะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับชาวเวียดนามอะไรที่จะเข้ามาทำอะไรในบ้านเราไหมคือสมัยก่อนตอนผมอยู่เนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบอย่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นคือแง่การเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นปัญหาเรื่องเดียวคือเข้ามาลักทรัพย์เข้ามาขโมยของเข้ามาเป็นแก๊งวิ่งราวทรัพย์แก๊งโจชิงวิ่งราวอย่างครับเช่นบินมาวันศุกร์กับวันอาทิตย์แล้วก็มาแถวบารากอนแถวบางน้ำแล้วก็ฉกสิ่งที่เอาไปก็คือไอโฟนนะพอเอาไปขายได้ราคาดีนะแต่ว่าวันนี้อย่าลืมว่าสถานการณ์อาชญากรรมรูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับนะผมเป็นผู้การเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะแต่สมัยผมเป็นผู้การท่องเที่ยวเนี่ยเราอย่าลืมว่าสมัยนั้นเรามีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเนี่ยถึง30ล้านคนครับ32ล้านคนนะครับนะแล้วก็สมัยผมอยู่เนี่ยคือเราต้องอย่ารูปแบบอาชญากรรมจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนที่ผมทำก็คือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันก็หมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับนะแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังมีอยู่นะคือวันนี้ต้องเรียกว่าอาชญากรรมแบบนี้นะครับเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกนี้ได้หรอกนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเราทำอย่างไรนะไม่ให้เขากล้ามาก่อเหตุในแผ่นดินไทยนะไม่ให้เขากล้ามาทำกับคนไทยก็คือมาตรการต่างๆที่การบังคับใช้กฎหมายการบูรณาการที่เข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าสมัยผมเป็นผู้จัดการตม.ลูกน้องก็รู้นะครับนะว่าบุคคลที่เข้ามา 300,000 แล้วออกไป 250,000 เหลืออีก 50,000 นะพวกนี้ผมไล่จับหมดนะจนกระทั่งพอเขารู้นะครับว่าเราเอาจริงเอาจังนะพวกนี้ก็ไม่กล้าอยู่นะไปอยู่ประเทศอื่นคือเปิดฟรีได้แต่ต้องควบคุมด้วยต้องมีมาตรการครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดฟรีวีซ่าแต่ไม่มีมาตรการเราไม่มีเทคโนโลยีก็กลายว่าอาชญากรรมก็เข้ามาตลอดนะอาชญากรเข้ามาตลอดวันนี้ถ้าเดินไปถามร้านรวงพักพวกผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายไม่ได้เลยนะครับนะแล้วโรงงานหลายโรงงานปิดเจ๊งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะเขาเข้ามาเพื่อจะก่ออาชญากรรมนะเพราะนั้นวันนี้ก็มองว่าประเทศเราเนี่ยเข้าง่ายถูกไหมครับเห็นไหมครับวันนี้มาถึงใจกลางเมืองอ่ะถึงเอราวัณนะครับแล้วก็คนที่เปิดโรงแรมเอราวัณได้เนี่ยต้องมีสตังค์เพราะราคาสูงถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องไปดูหลายส่วนว่าการที่เปิดโรงแรมใจกลางเมืองแบบนี้โรงแรมดังแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องเงิน10ล้านเนี่ยผมว่า เราต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลไปให้ได้ข้อที่จริงที่เป็นประจักษ์แต่สุดท้ายผมถามแบบนี้ธรรมชาติตำรวจครับพอผู้กระทำอาชญากรเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยไอ้แรงจูงใจที่พยายามจะปิดคดีให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะน้อยลงไหมคือใช่ไหมมันก็อยู่ที่หัวหน้าพนักงานสืบเพราะว่ามันก็ไม่ต้องไปตามไล่จับใครแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องก็เงียบแต่ถ้าคิดอย่างนี้ก็ได้คืออย่างนี้ถ้ามองว่าผู้ตายเป็นผู้ก่อเหตุเองนะมันก็สุดท้ายก็สั่งไม่ฟ้องนะแต่ว่ามันก็คาใจประชาชนนะเพราะนั้นมันก็ต้องไล่ต่อไปให้ได้ว่ามูลเหตุจูงใจเกิดจากอะไรเพราะอย่าลืมญาติพี่น้องเขาก็มีอยู่ถูกไหมครับก็ต้องไปไล่ให้ได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะมันมีการกดดันยังไงหรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพจิตนะหรืออะไรต่างๆมันต้องไปเอาความจริงออกมาให้ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้คดีแบบนี้เนี่ยถ้าไขความจริงไม่ได้นะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าความเชื่อมั่นของประเทศไทยจบนะสะเทือนแน่ๆสะเทือนแน่ๆเพราะว่าคือจะมาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่มีทางนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่ไหนไม่ปลอดภัยนะไม่มีใครอยากมาต่อให้เหมือนผมทำงานเนี่ยผมไปจับคนร้ายที่ประเทศจีนเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลจีนประเทศจีนเขาบอกเลยว่าเขาไม่มีทางลูกให้ลูกเข้ามาเมืองไทยเลยนะเพราะว่าเขามีลูกอยู่แค่อะไรครับคนจีนมีลูกน้อยถูกบังคับเขามีลูกอยู่แค่2คนเขาบอกว่าพอลูกเข้ามาเนี่ยเขาถูกอุ้มไปกัมพูชาไปค้ามนุษย์เขาบอกว่า
เขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าฟรีวีซ่านะแต่เขามีปัญหาคือมันไม่ปลอดภัยกังวลเรื่องความปลอดภัยอ่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมวิเคราะห์กันยังเป็นโจทย์ให้ตำรวจต้องไปคลี่คลายคดีถึงแม้ว่าผู้ที่ลงมือจะเป็นคนที่ปิดชีวิตตัวเองตามไปด้วยนะครับช่วงต่อไปติดตามเนชั่นทันข่าวเย็นกับคุณยศธีวัชรชูรัตน์กันต่อครับส่วนคมชัดลึกพบกันวันพรุ่งนี้